อันนี้คือถนนเรียบริมคลองนะผมถ้ามุ่งหน้าไปก็จะไปชนกับเส้นรังสิตนครนายกอันนี้จะเป็นเค้าเรียกฝั่งซ้ายของคลองคลองก็จะเป็นคลอง3ฝั่งนู้นเป็นคลอง2ฝั่งนี้เป็นคลอง3โอ้อันนี้ร้านขายมอเตอร์ไซค์รถเยอะมากอยุธยาก็ไม่ต้องออโตลิสต์มิสเตอร์โอมบจก2519มอเตอร์อันนี้ถนนจะเล็กหน่อยจะเป็นถนนใหญ่เลยเยี่ยมเลยลุงศิลป์อยู่วังบูรพาด้วยเหรอวะโอ้โหอันนี้เป็นหมู่บ้านอันนี้มันทำอะไรเนี่ยไฟฟ้าโอ้โหหมู่บ้านนี้มันสร้างติดถนนเลยเดินออกมาปุ๊บก็ถนนเลยนี่มีพื้นที่ว่างเปล่าด้วยนี่เจ๋งๆเนี่ยเออนะบินค่าไฟติดอยู่แต่ว่าไม่มีคนรับจริงๆมันทำเลมดีนะทำเลมเปิดหน้าคลองแต่ว่ามันมันต้องตัดต้นไม้ฝั่งขวาให้หมดฝั่งนู้นมองมาปุ๊บจะเห็นนี่ต้นไม้บังมันก็เลยกลายเป็นหลืบเลยนี่จริงๆทำเลมันดีนะมันตันปะไม่แน่ลงไปอันนี้อะไรอันนี้พฤกษา12ขวาดีกว่าเหมือนมันตันลองแวะไปก่อนก็ได้โอ้ยนี่มองมาเห็นสะพานปะล่ะไม่แน่ใจแต่เห็นมีกระจกกลมอยู่น่าจะมีสะพานที่ตรงปลายสุดใครซื้อริมถนนนี้ได้พื้นที่ด้านหน้าริมคลองฟรีเลยเนี่ยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวอัตโนมัติเลยแต่ถนนมันไปถึงริมถนนนี้เขาถึงสร้างถนนในโปรเจกต์ได้แล้วบังเอิญว่าที่ตรงนั้นป้าจะไม่ได้ขายก็เป็นที่บุคคลไปไงเต้เสื่อมแล้วดูยังไม่น่าอยู่นะคือแต่ละคนเติมนู่นเติมนี่จนมันเละเทะหมดเลยใช่อ๋อหมู่บ้านไม่ต้องสร้างรั้วหรอสร้างอันนี้มาเป็นโปรเทคแทนเลยก็ประหยัดไม่ต้องสร้างรั้วถ้าสร้างรั้วมันก็เปลืองนะเป็นร้านนะครัวคุณป้าโอ้คันนี้จอดไม่เกรงใจเลยเลยโอเคได้อยู่